จากหน้าหอชมเมืองค่ะเพื่อนๆ5โมงเย็นปิดแล้วเรากำลังจะเดินออกจ๊ะเอ๋กับรถไฟรอบๆนะคะจะมีไดโนเสาร์อ่ะให้เพื่อนๆดูรอบๆเลยหอชมเมืองปิด5โมงค่ะสวยงาม1รอบมาจ๊ะเอ๋พี่ไดโนเสาร์เราเดินมาตรงข้างๆอาคารนะคะเราถ่ายไปให้ดูยอดหอชมเมืองนิดนึงนะคะเพื่อนๆดูตรงนี้นี่สกายวอล์คค่ะสกายวอล์คจากหอชมเมืองนะคะที่สีเขียวๆจะไปเชื่อมจะยาวไปถึงสถานี BTS ปากน้ำเลยเพื่อนๆรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ค่ะตอนนี้อาจจะเดินที่ถนนธรรมดานะฮะอีกหน่อยเดินสกายวอล์คมาได้เลยจะเอ๋น้องไดโนเสาร์หน่อยนึงเขาสร้างไดโนเสาร์ได้สวยมากๆเลยค่ะรูปร่างใหญ่โตสวยงามที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้เลยฟรีค่ะทุกวันยกเว้นวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ปิดเทอมแล้วพาน้องๆมาเที่ยวกันค่ะวิวชั้น23สวยมากหรือจะเป็นนิทรรศการก็จองคิวนิดนึงสบายๆเลยค่ะเรากำลังจะเดินออกแล้วค่ะอันนี้ก็คือรถไฟของจริงนะคะโชว์อยู่หน้าหอชมเมืองค่ะ MRC 2ข้างๆแล้วถ่ายด้านหน้าให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าหัวรถจักรอันนี้อยู่หน้าหอชมเมืองเลยค่ะเราดูรอบๆเลยนะนี่ค่ะหน้าหอชมเมืองเลยอย่างสวยงามค่ะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยนะคะผ่านนะคะแต่ไม่ตรงกับหอชมเมืองซะทีเดียวนะคะเราต้องไปลงสถานีปากน้ำค่ะสวยงามนะคะนี่อย่าตกใจนะคะอุ้ยสวยงามมากเพื่อนๆพาลูกหลานน้องๆมาเที่ยวพักผ่อนกันค่ะมีหลายตัวมากเลยเด็กๆชอบค่ะจากหอชมเมืองนะคะเราเดินออกแล้วอันนี้เป็นป้อมค่ะป้อมจริงๆนะคะเมื่อก่อนที่นี่เป็นเรือนจำเก่าค่ะนี่ป้อมจริงๆนะคะกี่ร้อยปีมาแล้วไม่รู้ซึ่งตอนนี้เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสุดยอดมากตอนนี้คือเรือนจำย้ายไปอยู่แถวคลองด่านแล้วนะคะออกมาแล้วถึงถนนแล้วค่ะสุขุมวิทแล้วก็มีทางรถไฟฟ้าค่ะน้ำพุปิดไปแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวกันนะ